สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะดิฉันอาจารย์ดร.ธัญญานีโพธิสารยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูล9ในส่วนของการเงินและการบัญชีค่ะเรื่องการเงินและการบัญชีนั้นนะคะถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในธุรกิจค่ะทุกธุรกิจนะคะจะต้องมีการดูแลการเงินเพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางธุรกิจของตัวเองและมีการนำเอาข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประกอบการตัดสินใจทำให้การดำเนินงานด้านการบัญชีและการเงินนั้นนะคะมีความจำเป็นต้องมีความละเอียดถูกต้องและครบถ้วนในหัวข้อนี้นะคะจะกล่าวถึงกระบวนการการทำงานของการบัญชีและการเงินรวมไปถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรการเงินและการบัญชีไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่กระบวนการของการเงินและการบัญชีกันก่อนเลยนะคะเพื่อความชัดเจนจะขออธิบายแบ่งเป็น2ส่วนดังนี้ค่ะก็คือการทำงานและความรับผิดชอบของฝ่ายการเงินและการทำงานและความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชีค่ะเรามาเริ่มเรียนรู้กันที่ฝ่ายการเงินนะคะฝ่ายงานการเงินเป็นหน้าที่หลักของหน่วยงานต่างๆที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการมอบหมายทางธุรกิจค่ะเนื่องจากว่าบางธุรกิจอาจจะมอบหมายงานการเงินให้กับฝ่ายธุรการหรือเจ้าของกิจการทำหน้าที่เป็นฝ่ายการเงินเองรูปแบบพวกนี้ไม่ตายตัวนะคะแต่เพื่อการควบคุมภายในที่ดีของกิจการงานการเงินนั้นไม่ควรมอบหมายให้กับบุคคลที่ทำหน้าที่บันทึกบัญชีเพราะจะทำให้เกิดช่องทางในการทุจริตได้ง่ายและตรวจสอบไม่ได้ค่ะงานการเงินนั้นนะคะสำคัญมากที่จะต้องมอบหมายให้กับบุคคลที่น่าเชื่อถือมีผู้ค้ำประกันและต้องมีการตรวจสอบการทำงานอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอแบบไม่แจ้งล่วงหน้าค่ะเพราะเงินเป็นสินทรัพย์ที่ยากต่อการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของหน้าที่หลักๆของฝ่ายการเงินในการดำเนินธุรกิจนะคะสามารถแบ่งได้เป็น3หน้าที่ด้วยกันก็คือหน้าที่ในการรับเงินหน้าที่ในการจ่ายเงินและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคารและเช็คค่ะเรามาดูเรื่องการรับเงินกันก่อนเลยนะคะค่ะในกระบวนการการรับเงินของธุรกิจนะคะการรับเงินของธุรกิจนั้นมักจะมาจากรายได้หลักของกิจการค่ะซึ่งการรับเงินนั้นนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการรับเงินสดก่อนนะคะส่วนการค้าขายที่เป็นเงินเชื่อเราจะไปคุยกันอีกทีในเรื่องของการรับชำระหนี้ค่ะในธุรกิจบริการรายได้หลักหรือรายรับหลักของธุรกิจนะคะก็จะเป็นรายได้ที่มาจากการให้บริการหรือรายได้ข้อบริการที่เป็นเงินสดค่ะส่วนในธุรกิจพาณิชยกรรมนะคะรายได้หลักหรือรายรับหลักของธุรกิจก็จะมาจากการขายสินค้าซึ่งเป็นเงินสดค่ะส่วนรายได้ของธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะก็จะมาจากการขายสินค้าที่ธุรกิจนั้นผลิตสำเร็จนั่นเองค่ะต่อมานะคะมาดูขั้นตอนการรับเงินสดกันค่ะเมื่อกิจการได้ทำการมอบหมายให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการรับเงินแล้วนะคะหากมีการรับเงินจากลูกค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวันกระบวนการนั้นก็จะเริ่มที่ลูกค้าค่ะเมื่อลูกค้าทำการติดต่อเพื่อที่จะชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการก็จะต้องมาติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายนะคะโดยลูกค้าก็จะนำเงินสดที่ต้องการจ่ายเงินพร้อมกับแจ้งรายละเอียดของการจ่ายเงินนั้นให้กับบุคคลหรือหน่วยงานนั้นได้ทราบค่ะเมื่อหน่วยงานได้รับการติดต่อและได้รับเงินสดจากลูกค้านะคะก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อประกอบการรับเงินค่ะโดยหลักฐานนั้นอาจจะเป็นตัวเงินสดเองนะคะหรืออาจจะเป็นบัตรเครดิตหรือสิ่งเทียบเท่าเช่นบัตรเดบิตก็ได้นะคะโดยจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาจ่ายนั้นจะต้องเท่ากันหรือมากกว่าข้อมูลในการชำระเงินของลูกค้าค่ะเมื่อทำการตรวจสอบเรื่องของเงินและเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ทำหน้าที่รับเงินก็จะทำการจัดทำใบเสร็จรับเงินค่ะใบเสร็จรับเงินนี้นะคะเป็นเอกสารหลักฐานทางกฎหมายที่สัมภากรกำหนดให้ธุรกิจจะต้องจัดทำแล้วก็แลกเปลี่ยนกับการชำระเงินของลูกค้าค่ะโดยเมื่อลูกค้าได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วนะคะลูกค้าก็จะสามารถนำเอาใบเสร็จรับเงินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการบันทึกการจ่ายเงินที่ฝั่งของลูกค้ารวมถึงกิจการเองนะคะก็จะเอาใบเสร็จรับเงินนั้นไปเป็นหลักฐานในการตรวจสอบกับเงินสดและนำเอาไปทำการบันทึกบัญชีเมื่อสิ้นวันค่ะจากที่กล่าวไปแล้วนะคะการรับเงินนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเมื่อกิจการได้รับเงินคร
ครบแล้วนะคะและใกล้จะปิดกิจการก็จะมีขั้นตอนของการรับเงินเมื่อสิ้นวันเกิดขึ้นค่ะหน่วยงานการรับเงินมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการรับเงินซึ่งก็คือตัวใบเสร็จรับเงินทั้งหมดที่ได้ออกไปในทั้งวันนั้นนะคะเมื่อเทียบกับตัวเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสดเช่นสลิปบัตรเครดิตที่รับจากบัตรเครดิตและสลิปบัตรเดบิตต่างๆนะคะรวมไปถึงเช็คถ้าหากว่ากรณีที่กิจการรับเช็คเป็นการชำระเงินด้วยเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างตัวใบเสร็จในยอดรวมนะคะกับจำนวนเงินทั้งหมดที่ถืออยู่ว่ามีความถูกต้องตรงกันแล้วนะคะหน่วยงานรับเงินก็จะมีหน้าที่ทำรายงานสรุปการรับเงินประจำวันค่ะโดยทำการสรุปว่ามีใบเสร็จทั้งหมดกี่ใบที่ทำการออกในแต่ละวันนะคะแล้วก็จำนวนเงินที่ได้รับตามแต่ละใบเสร็จรวมถึงสรุปยอดของเงินสดที่ถืออยู่พร้อมกับตัวสลิปบัตรเครดิตและเช็คค่ะนี่เป็นเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลนะคะในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับตัวเงินสดเช็คและตัวสลิปบัตรเครดิตก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะตัวเงินสดนั้นนะคะถ้ามีความเป็นไปได้หน่วยงานรับเงินก็ควรที่จะต้องนำเอาไปฝากธนาคารของกิจการนะคะให้ทันในวันนั้นๆหรือถ้าเป็นไปไม่ได้ก็จะต้องนำไปฝากในวันถัดไปในช่วงเช้านะคะส่วนเรื่องของสลิปบัตรเครดิตก็จะต้องถูกเก็บรักษาไว้เพื่อตรวจสอบกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารโอนเงินตามสลิปบัตรเครดิตเข้าสู่บัญชีที่ผูกไว้ค่ะแต่ถ้าเป็นเช็คนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าเช็คนั้นถึงกำหนดที่จะนำฝากได้หรือยังถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาไปเก็บไว้ในเซฟค่ะเพื่อทำการดูแลให้อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะเช่นเดียวกับเงินสดที่ไม่สามารถนำไปฝากธนาคารได้ทันทีก็จะต้องถูกจัดเก็บไว้ในเซฟอย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราทราบเรื่องของการรับเงินกันไปแล้วนะคะเรามาดูในเรื่องของฝั่งของการจ่ายเงินกันบ้างค่ะว่าเป็นยังไงในการจ่ายเงินของกิจการนั้นนะคะเป้าหมายหลักของการจ่ายเงินก็คือเป็นการจ่ายเงินที่มั่นใจว่าจ่ายให้กับบุคคลที่มีสิทธิ์รับเงินนั้นจริงๆและการจ่ายเงินนั้นผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายแล้วด้วยค่ะค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายนั้นนะคะจะต้องมีจำนวนที่ครบถ้วนและถูกต้องเกิดขึ้นจริงเท่านั้นค่ะโดยการจ่ายก็ต้องจ่ายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะถ้ากิจการจ่ายเงินเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปอาจจะก่อให้เกิดผลเสียกับกิจการได้ดังนี้นะคะหากการจ่ายเงินนั้นเกิดขึ้นเร็วเกินไปจะทำให้กิจการขาดสภาพคล่องหรือขาดเงินสดที่ใช้ในการดำเนินงานค่ะและถ้าหากเราจ่ายช้าเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลเสียทำให้กิจการเสียประโยชน์จากส่วนลดต่างๆที่เจ้าหนี้ให้หากเราจ่ายชำระในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจจะต้องเสียค่าปรับในการที่เราจ่ายเงินล่าช้าก็ได้ค่ะการจ่ายเงินของธุรกิจนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมหลักๆของธุรกิจดังนี้ค่ะในธุรกิจบริการนะคะการจ่ายเงินส่วนใหญ่ของธุรกิจก็จะเกี่ยวข้องกับการจ่ายเพื่อซื้อวัสดุหรือการจ้างแรงงานมาเพื่อใช้ในการบริการนอกจากนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์มาใช้ในการดำเนินงานก็ได้ค่ะในขณะที่ธุรกิจพาณิชยกรรมหรือธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะกิจกรรมหลักๆที่ทำให้กิจการต้องจ่ายเงินออกไปก็จะมาจากการซื้อสินค้ามาเพื่อเก็บไว้และขายต่อไปค่ะรวมไปถึงเรื่องของการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อใช้ในการขายสินค้าและการทำการตลาดนะคะและในธุรกิจอุตสาหกรรมรายจ่ายหลักๆของธุรกิจนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการจ่ายไปเพื่อวัสดุหรืออุปกรณ์รวมถึงค่าแรงต่างๆที่ใช้ในการผลิตค่ะค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะคะเราเรียกง่ายๆว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือต้นทุนการผลิตค่ะต้นทุนการผลิตนั้นนะคะประกอบด้วยค่าวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตค่ะนอกเหนือจากการจ่ายเงินหลักๆของธุรกิจแต่ละประเภทที่กล่าวไปแล้วนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะที่เกิดขึ้นในธุรกิจทุกๆประเภทเหมือนกันอันได้แก่
เงินเดือนค่าจ้างที่จ่ายให้กับพนักงานประจำหรือลูกจ้างรายวันเพื่อตอบแทนให้กับการทำงานให้กับธุรกิจนะคะค่าสาธารณูปโภคเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการประกอบกิจการของธุรกิจค่ะค่าจ้างเพื่อใช้บริการต่างๆที่ธุรกิจไม่สามารถทำได้เองเช่นค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยค่าเช่าซึ่งอาจจะเป็นค่าเช่าสถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการหรือการเช่าสินทรัพย์ต่างๆเช่นเครื่องซีร็อกเพื่อใช้ในการดำเนินงานก็ได้นะคะและค่าใช้จ่ายส่วนสุดท้ายที่เกิดขึ้นในทุกๆธุรกิจก็คือค่าบำรุงรักษาและค่าซ่อมแซมซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่และใช้ในการดำเนินงานและอีกอย่างนะคะก็คือค่าใช้จ่ายอื่นๆก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายออกไปจริงแต่ไม่ครอบคลุมในเนื้อหาที่กล่าวไปแล้วค่ะในการจ่ายเงินเพื่อค่าใช้จ่ายหลักๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินงานที่กล่าวไปแล้วนั้นนะคะสามารถจ่ายได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการจ่ายด้วยเงินสดซึ่งโดยทั่วไปนะคะธุรกิจมักจะไม่จ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยเงินสดเพราะมีข้อบกพร่องและมีช่องโหว่มากมายในการทำทุจริตนะคะกิจการที่ใช้เงินสดในการจ่ายเงินจึงมักจะมีการใช้บัญชีเงินสดย่อยเพื่อใช้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายบางรายการที่มีจำนวนเงินไม่มากและเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เร่งด่วนเท่านั้นค่ะ 2. นะคะเป็นการจ่ายโดยการใช้เช็คของกิจการซึ่งเป็นช่องทางการจ่ายเงินที่เป็นที่นิยมที่สุดในงานหน่วยงานธุรกิจค่ะเนื่องจากการจ่ายชำระเงินด้วยเช็คนั้นนะคะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารเงินสดของกิจการได้ค่ะเพราะเช็คนั้นสามารถกำหนดระยะเวลาเพื่อยืดระยะเวลาของการจ่ายเงินให้ยาวออกไปนะคะทำให้กิจการจ่ายเงินได้ล่าช้ากว่าที่จำเป็นนะคะโดยการใช้วิธีการลงวันที่ในเช็คล่วงหน้าและการจ่ายด้วยเช็คนี้นะคะยังเป็นการจ่ายที่มีการควบคุมที่ดีเพราะสามารถระบุผู้รับเงินได้โดยการขีดค่อมที่เช็คค่ะรวมถึงเช็คนั้นเนี่ยนะคะยังสามารถนำไปเป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่ฟ้องร้องกันได้ตามกฎหมายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะกิจการอาจจะเลือกการจ่ายเงินด้วยการใช้เช็คธนาคารก็คือการที่กิจการนั้นนะคะนำเงินสดไปซื้อเช็คของธนาคารและนำไปจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินต่อไปค่ะเพราะเช็คธนาคารนั้นนะคะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเช็คของกิจการที่กล่าวไปแล้วในข้อก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าในกรณีที่เป็นเช็คกิจการนี้นะคะกิจการมีหน้าที่จะต้องบริหารจัดการเงินสดในบัญชีเงินฝากของกิจการให้มีเพียงพอกับการจ่ายเช็คค่ะช่องทางถัดไปนะคะคือช่องทางของการโอนเงินผ่านบัญชีค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะคะก็คือแทนที่จะต้องถือเช็คหรือถือเงินสดไปจ่ายณที่ทำการของผู้รับเงินก็จะเป็นการโอนเงินผ่านทางบัญชีของผู้รับเงินค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะอาจจะเป็นการจ่ายเพื่อจ่ายรายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำกับผู้รับเงินคนเดิมๆเช่นการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานของกิจการซึ่งธนาคารนะคะจะเป็นตัวช่วยในการจ่ายเงินตรงนี้เป็นการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีของพนักงานแต่ละคนเป็นเงินเดือนที่จ่ายในแต่ละเดือนค่ะนอกจากนี้นะคะกิจการยังอาจจะจ่ายเงินด้วยแบงก์ดราฟต์ซึ่งดราฟต์นี้นะคะก็คือเป็นคำสั่งสำหรับการจ่ายเงินซึ่งให้บริการโดยธนาคารพาณิชย์ต่างๆค่ะดราฟต์นี้นะคะมักจะใช้เพื่อเป็นการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานรับเงินที่อยู่ในต่างประเทศค่ะเพราะมีสัญญาแล้วก็มีเรื่องของการโอนเงินระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะและช่องทางสุดท้ายที่จะกล่าวถึงตรงนี้นะคะก็คือเป็นการจ่ายเงินด้วยตั๋วเงินค่ะตั๋วเงินนั้นนะคะเป็นสัญญาการใช้เงินที่ออกโดยผู้จ่ายนะคะแล้วก็จะมีจำนวนดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในตั๋วสัญญาด้วยซึ่งการใช้ตั๋วเงินจ่ายนี้นะคะก็ไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายแล้วในปัจจุบันแต่ก็ยังสามารถใช้ในทางธุรกิจได้อยู่ค่ะต่อมา
เรามาดูขั้นตอนการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นประจำวันกันนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการจ่ายเงินนั้นเกิดขึ้นที่ฝ่ายการเงินหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของการจ่ายเงินค่ะและเราจะกล่าวถึงเรื่องของการจ่ายเงินด้วยเช็คสั่งจ่ายของกิจการนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้ค่ะในการบริหารการเงินนะคะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจ่ายเงินกิจการมักจะมีการกำหนดให้มีการวางบิลจากผู้จำหน่ายก่อนนะคะโดยเมื่อฝ่ายการเงินได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่ายแล้วก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินแต่ละรายการนะคะว่าการจ่ายเงินนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้าเช่นมีการวางบิลจากผู้จำหน่ายเพื่อชำระค่าสินค้าฝ่ายการจ่ายเงินก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของการรับสินค้าใบสั่งซื้อแล้วก็ใบแจ้งหนี้นะคะว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือเปล่าในเรื่องของจำนวนเงินหลังจากมีการตรวจสอบหลักฐานประกอบการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะฝ่ายการเงินก็จะทำการจัดทำเช็คค่ะก็คือเป็นการเขียนเช็คลงไปในสมุดเช็คของกิจการนั่นเองเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของเช็คที่เขียนกับเอกสารที่ประกอบการจ่ายเงินแล้วนะคะก็จะส่งไปอนุมัติจ่ายโดยการลงชื่อในผู้มีสิทธิ์ลงนามในเช็คของกิจการค่ะเช็คที่ทำการลงนามแล้วนะคะก็จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งทำทะเบียนควบคุมเช็คค่ะเพื่อให้รู้ว่ามีเช็คกี่ใบที่ทำการเซ็นแล้วและรอให้ผู้จำหน่ายมารับค่ะแล้วเมื่อถึงกำหนดชำระเงินนะคะฝ่ายของผู้จำหน่ายก็จะมีหน้าที่นำใบเสร็จรับเงินค่ะมาแลกกับเช็คที่กิจการได้จัดเตรียมเอาไว้นะคะเพื่อรับเช็คกลับไปค่ะซึ่งกระบวนการนี้นะคะก็จะสิ้นสุดลงเมื่อฝ่ายการจ่ายเงินได้รับใบเสร็จรับเงินจากผู้จำหน่ายและได้ให้เช็คกับผู้จำหน่ายไปค่ะเรามาต่อกันด้วยขั้นตอนรายการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากและเช็คนะคะการทำงานของฝ่ายการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินฝากและเช็คมีดังต่อไปนี้ค่ะฝ่ายการเงินมีหน้าที่ทำการเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากและเช็คให้มีความปลอดภัยนะคะซึ่งในการเก็บรักษาให้ปลอดภัยนี้อาจจะต้องอาศัยตู้เซฟหรือระบบการควบคุมที่ดีในการเก็บให้มันมีความปลอดภัยค่ะ2นะคะจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับสมุดเงินฝากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารฝากเงินถอนเงินจากบัญชีนะคะเพื่อนำเงินสดไปฝากธนาคารหรือถอนเงินสดจากธนาคารมาใช้ในการดำเนินงานค่ะการจัดทำเอกสารการฝากและการถอนเงินจากบัญชีนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติการนำฝากหรือการถอนเงินก่อนนะคะโดยการถอนเงินนั้นอาจจะต้องมีการจัดทำเอกสารมอบอำนาจเพื่อทำการแทนเจ้าของบัญชีด้วยค่ะเมื่อจัดทำเอกสารเสร็จแล้วนะคะฝ่ายการเงินก็จะมีหน้าที่นำเอกสารและสมุดเงินฝากนั้นไปดำเนินการฝากหรือถอนเงินกับธนาคารค่ะเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วนะคะเงินสดและใบนำฝากเงินที่เกี่ยวข้องและดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะต้องถูกนำมาเก็บรักษาและส่งเอกสารไปที่ฝ่ายบัญชีเพื่อทำการบันทึกการเคลื่อนไหวของสมุดเงินฝากต่อไปค่ะหน้าที่ที่3นะคะเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบและการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของสมุดเงินฝากธนาคารของกิจการค่ะเนื่องจากการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากนั้นนะคะไม่ได้เกิดขึ้นจากฝ่ายกิจการทั้งฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝากหรือการถอนนะคะหากกิจการมีการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตสมุดเงินฝากของธนาคารก็จะเป็นช่องทางที่ทำให้กิจการได้ทราบว่าหน่วยงานเจ้าของบัตรเครดิตได้ทำการเอาเงินฝากเข้ามาในบัญชีธนาคารแล้วค่ะซึ่งยอดเงินที่นำฝากเข้ามานั้นนะคะก็จะเป็นยอดเงินที่หลังจากการหักค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินผ่านทางบัตรเครดิตของธนาคารแล้วค่ะรายการเคลื่อนไหวของ
สมุดบัญชีเงินฝากตรงนี้นะคะจะต้องถูกจัดทำในรูปแบบของงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแล้วก็ส่งเอกสารของการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้นะคะให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อทำการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะต่อมานะคะมาดูรายการที่เกี่ยวกับเช็คกันค่ะฝ่ายการเงินนั้นนะคะมีหน้าที่ในการจัดเก็บรักษาเช็คทั้งในรูปแบบของสมุดเช็คเปล่าของกิจการนะคะเช็คของกิจการที่จัดทำขึ้นแล้วเพื่อรอสั่งจ่ายรวมไปถึงเช็ครับของลูกค้านะคะที่ได้รับจากการชำระเงินการจัดเก็บรักษาเช็คนั้นนะคะต้องจัดเก็บให้มีความปลอดภัยเพราะว่าเช็คสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ในอนาคตค่ะการจัดเก็บให้ปลอดภัยในที่นี้นะคะก็ต้องมีการจัดทำในรูปแบบของทะเบียนควบคุมก็คือมีการบันทึกว่าเช็คเลขที่เท่าไหร่สั่งจ่ายจากใครเพื่ออะไรและมีจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะวันที่ที่เช็คนั้นจะถึงกำหนดคือวันที่เท่าไหร่ต้องเก็บไว้ในเอกสารให้เรียบร้อยค่ะส่วนตัวเช็คเองนะคะทั้งเช็คเปล่าและเช็คที่ใช้งานแล้วก็ต้องถูกจัดเก็บในเซฟให้มีความปลอดภัยค่ะหน้าที่ที่2ที่เกี่ยวกับเช็คนะคะเป็นหน้าที่ในการสั่งจ่ายเช็คให้กับผู้จำหน่ายหรือเจ้าหนี้นะคะเป็นค่าสินค้าบริการที่เราได้รับแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะฝ่ายการเงินยังมีหน้าที่ในการดูแลรักษาเงินสดของกิจการด้วยค่ะเงินสดในที่นี้นะคะหมายถึงธนบัตรรัฐบาลเหรียญกระสาบเช็คธนาคารและสมุดบัญชีเงินฝากค่ะการรักษาเงินสดนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยครบถ้วนไม่สูญหายเนื่องจากว่าเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากเมื่อมีการเปลี่ยนมือหรือมีการเปลี่ยนเจ้าของก็จะไม่สามารถเอากลับมาเป็นของเราได้อีกแล้วนะคะเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการทุจริตในกิจการได้มากที่สุดเลยค่ะโดยการรักษาให้ความมีความปลอดภัยนั้นฝ่ายการเงินควรจะมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้นะคะอันที่1มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดูแลเงินสดให้เป็นบุคคลเฉพาะและสามารถระบุได้ว่าใครเป็นคนทำนะคะแล้วก็ทำการแยกหน้าที่นี้ออกจากผู้ที่ทำการบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดด้วยค่ะอันดับที่2นะคะควรจะมีการตรวจสอบระหว่างผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินสดอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเช่นการขอเข้าตรวจนับเงินสดทุกสิ้นวันนะคะเพื่อยืนยันกับยอดที่บันทึกเอาไว้3นะคะมีการบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดและรายการที่เทียบเท่าอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาไม่ควรที่จะเก็บไว้แล้วมาบันทึกเมื่อตอนสิ้นวันเท่านั้นนะคะข้อ4นะคะไม่เก็บเงินสดไว้ในสถานที่ทำการเกินกว่าจำนวนที่จำเป็นเงินสดส่วนเกินนั้นนะคะควรจะนำเข้าฝากธนาคารอย่างสม่ำเสมอและทันทีเพื่อป้องกันการสูญหายค่ะข้อ5เมื่อมีการจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายหรือมีการซื้อสินค้าในมูลค่าที่ไม่มากนะคะก็ใช้เงินสดได้แต่ถ้าเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากๆเกินกว่าที่กิจการคาดว่าจะจ่ายด้วยเงินสดได้นะคะก็ควรจะใช้เช็คเป็นการสั่งจ่ายแล้วก็ขีดค่าผู้ถือไว้ด้วยค่ะหรือที่เราเรียกว่าเป็นการขีดค่อมและ account be only นั่นเองนะคะและข้อที่6ค่ะมีการใช้ระบบเงินสดย่อยเพื่อใช้ในการจัดการการจ่ายเงินจำนวนน้อยๆของกิจการทำการกำหนดผู้ดูแลรักษาเงินสดย่อยแล้วก็กำหนดวงเงินสดย่อยให้เพียงพอต่อการใช้งานและไม่มากจนเกินไปนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะที่กล่าวไปแล้วนะคะเป็นเรื่องของการทำงานความรับผิดชอบของฝ่ายการเงินคิดว่าเนื้อหาที่พูดไปคงจะทำให้ท่านมีความรู้และสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ไม่มากก็น้อยนะคะแต่ยังเหลือการทำงานความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชีอย่าลืมติดตามตอนต่อไปในคลิปถัดไปนะคะ